ติดตั้งผนังเบาติดตั้งฉนวนและแผ่นยิปซัมจบในคลิปวิดีโอนี้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เรากำลังสร้างบ้านด้วยตัวของเราเองครับและคลิปวิดีโอซีรีส์นี้เป็นคลิปวิดีโอที่ผมให้น้องสาวผมสร้างบ้านเองเพื่อพิสูจน์ว่าใครๆก็สร้างบ้านได้คลิปวิดีโอที่แล้วเราจัดการตั้งโครงคร่าวนะครับและติดผนังเบาไปบางส่วนซึ่งวัสดุที่ผมใช้นะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์ลายไม้นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าแผ่นสมาร์ทบอร์ดนั่นเองอย่างที่บอกทุกคนไปนะครับว่าส่วนที่เป็นลายไม้เนี่ยผมจะติดตั้งเฉพาะด้านหน้าบ้านเท่านั้นส่วนที่เป็นหลังบ้านนะครับแล้วก็ข้างบ้านนะไม่ได้โชว์ใครนะครับก็จะใช้เป็นสมาร์ทบอร์ดแผ่นเต็มแบบนี้ครับมีหลายคอมเมนต์ถามผมมาเลยว่าทำไมผมถึงไม่ใช้ผนังแซนด์วิชทำไมผมไม่ใช้ผนังโซลิดวอลผมต้องมานั่งวุ่นวายใส่ฉนวนเองแบบนี้คลิปวิดีโอนี้จะมีคำตอบให้นะครับระบบผนังเบามีหลายแบบแต่ละแบบเราเลือกใช้ตามความถนัดและความจำเป็นของหน้างานเมื่อเราลงมือทำเองการติดตั้งที่สะดวกและง่ายเป็นเรื่องที่สำคัญครับก่อนไปชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแต่ก่อนอื่นวันนี้เราต้องยกแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ที่เหลือขึ้นไปติดตั้งกันก่อนนะวันนี้เราก็จะทำงานกัน2คนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเพื่อนๆ เลยนะครับว่าบ้านของเราอ่ะมันเป็นบ้านใต้ถุนสูงระดับลึ่งทำบ้านใต้ถุนสูงนะครับก็เราจะต้องยกแผ่นขึ้นไปติดนะครับซึ่งผมก็เตรียมนั่งหลานไว้ละนะสัปดาห์ที่แล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าผมยกแผ่นสมาร์ทบอร์ดแผ่นเล็กเนี่ยทั้งง่ายแล้วก็ชิลมากๆครับการติดตั้งเนี่ยน้องสาวผมที่เป็นผู้หญิงก็สามารถทำเองได้แต่อยากให้ดูสภาพวันนี้ครับนี่คือสมาร์ทบอร์ดหรือว่าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ที่เราใช้สำหรับการทำผนังจริงๆนะครับจะเป็นความหนา6มิลความสูงเนี่ย2เมตร40แล้วก็กว้างเมตร20ครับการที่ต้องยกขึ้นไปติดบนบ้านใต้ถุนสูงเนี่ยถือว่ายากทีเดียวครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะถ้าไม่ได้อยู่กัน2คนและถ้าไม่มีนั่งร้านเนี่ยไม่สามารถทำงานได้เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าผมยกแผ่นขึ้นมาวางเนี่ยผมยิงสกรูแค่2ตัวนะแผ่นมันก็วางอยู่อย่างนี้ได้เลยนะครับเคล็ดลับนะครับก็คือตอนที่เราเตรียมโครงนะครับตาเตรียมแผ่นพื้นนะให้เผื่อขอบบ้านไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับแบบนี้นะเพื่อที่เวลาที่เราจะยกแผ่นขึ้นมากลางอากาศอ่ะเราจะเอามาวางตรงนี้ได้ผนังส่วนที่ขึ้นยากนะผมก็ช่วยน้องไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับความคืบหน้าของงานที่เหลืออยู่ครับตอนนี้ก็จะเป็นงานที่ไม่ยากมั้งใช่ไหมไอ้โบไม่ยากแล้วแค่สูงจัดการซีนนะครับตัวซีแลนด์นะครับให้ทั่วแผ่นนะเพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าตามรอยต่อของตัวผนังครับตอนนี้นะครับผนังภายนอกนะครับก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกเพื่อนๆไปนะครับว่าด้านหน้าเนี่ยผมใช้ตัวแผ่นบางนะครับก็จะมีการทัดผนังเพิ่มนะครับเพิ่มความแข็งแรงไปแล้วก็ส่วนตัวแผ่นปกตินะครับไซส์ใหญ่นะครับเราก็ใช้โครงแบบนี้ได้เลยจะสังเกตว่าเมื่อวานนะครับเรายังซีนตัวผนังไม่เสร็จนะจะเห็นว่าเห็นไหมตามรอยต่อของผนังเนี่ยมันจะมีน้ำซึมเข้ามานะครับแต่เดี๋ยวพอเราซีนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะไม่มีน้ำซึมเข้ามาแบบนี้ละเหตุผลที่ผมเลือกวิธีการติดตั้งฉนวนแบบนี้ก็เพราะว่าผมเคยติดตั้งมาแล้วนะครับแล้วมาใช้งานดีมากๆแล้วก็ค่อยๆทยอยซื้อวัสดุมาติดตั้งได้ครับพวกผนังพวกหลังคาที่เป็นแซนด์วิชนะครับมันต้องสั่งทีเดียวมาติดตั้งหน้างานเลยนะครับแล้วก็ค่าขนส่งค่อนข้างแพงเลยทีเดียวผมต้องบอกว่าผมอยู่จังหวัดอุดรธานีร้านในจังหวัดอุดรธานีเนี่ยไม่ค่อยมีผนังประเภทนี้นะครับมีเหมือนกันแต่มันจะไม่ได้หนานะมันจะเป็นบางๆแบบนี้พอติดต่อโรงงานที่จำหน่ายเขาบอกว่าเฉพาะค่าขนส่งอย่างเดียว 10,000 ยังไม่รวมค่าสินค้าอันนี้ถอดใจไปเลยเหตุผลในการทำงานของเราบางทีเนี่ยเวลาที่เราจะเลือกว่าจะเอาวัสดุอะไรหรือไม่เอาวัสดุอะไรนะครับมันไม่ใช่วัสดุอะไรดีกว่ากันครับมันคือความสะดวกของเราในพื้นที่ทำงานราคาที่ต้องจ่ายแบบแล้วก็ความชำนาญในการทำงานในแต่ละรูปแบบครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาติดตั้งผนังแบบที่มีฉนวนร็อกวูลอยู่ด้านในกันครับผนังแบบนี้นะครับเราจะทำเป็นดับเบิลวอลนะครับก็คือผนังด้านในเนี่ยเราจะใช้แผ่นกิปซัมตีปิดนะครับแต่ถ้าเกิดเราเคยเห็นตามใช้งานก่อสร้างนะครับหรือป้อมยามบางแห่งนะเขาก็จะทิ้งไว้แบบนี้นะครับแล้วก็จบงานเลยซึ่งแน่นอนนะครับมันก็จะร้อนมากๆปัญหาของการใช้วัสดุผนังเบาในการทำบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นซีเมนต์บอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์หรือแม้แต่ตัวเมทัลชีทก็ตามนะครับเวลาที่โดนแดดนะครับผนังพวกนี้มันบางมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความร้อนทะลุเข้ามาได้ง่ายๆแล้วยิ่งเป็นพวกซีเมนต์บอร์ดสมาร์ทบอร์ดนะครับพวกนี้เนี่ยจะอมความร้อนด้วยการทำดับเบิลวอลนะครับหรือผนัง2ชั้นคือเอาแผ่นยิปซัมไปแปะเนี่ยจะช่วยลดความร้อนได้ระดับนึงนะครับเพราะว่าตรงกลางเนี่ยมันมีช่องว่างของอากาศนะความร้อนเนี่ยจะไม่แผ่เข้ามาในบ้านโดยตรงครับแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นเราก็ควรใส่ฉนวนด้วยซึ่งฉนวนที่ผมเลือกไว้นะครับก็คือฉนวนกันความร้อนของ Rock Wool เหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นห้องนอนลูกที่ผมต่อเติมมาใหม่นะครับรวมถึงบ้านน็อกดาวน์หลังนี้ด้วยนะครับผมใช้ฉนวน Rock Wool
เต็มระบบครับส่วนเพื่อนๆที่กังวลว่าบ้านเป็นเมทัลชีทบ้านเป็นผนังเบาเวลาฝนตกจะเสียงดังไม่ต้องกังวลเลยเพราะฉนวนร็อกวูลสามารถช่วยเก็บเสียงได้ครับอย่างตัวที่เราจะใส่ที่ผนังวันนี้นะครับจะเป็นรุ่นนี้นะครับ Safe and Silent เป็นฉนวนสำหรับใส่ในผนังโดยเฉพาะปกติห้องอัดเสียงห้องนิรภัยแล้วก็ห้องประชุมเนี่ยเขาใช้กันครับการติดตั้งฉนวนผนังล็อกวูลนะครับก็ง่ายมากเลยนะเพราะว่าเราใช้โครงผนังเบานะครับเราก็จะเว้นช่วงโครงไว้ที่60เซนนะครับซึ่งขนาดของตัวฉนวนล็อกวูลเนี่ยจะเป็นขนาด 1.20 × 60 เซนพอดีครับหลายคนก็ถามมานะว่าฉนวนล็อกวูลเวลาใช้งานคันไหมต้องบอกว่าคันครับทีนี้หลายคนเข้าใจผิดว่าพอโดนปุ๊บคันระคายเคืองเลยตัวนี้เป็นแร่ใยหินต้องบอกว่าล็อกวูลไม่ใช่แร่ใยหินนะครับแร่ใยหินเนี่ยมันเป็นอีกชนิดนึงนะตัวนั้นอ่ะเราเรียกว่าแอสเบสโตสซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยไม่นิยมเอามาใช้แล้วนะครับเพราะแร่ใยหินเนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งแต่ล็อกวูลไม่มีสารก่อมะเร็งนะครับการติดตั้งง่ายมากนะครับเราก็ยกแผ่นล็อกวูลนะครับเข้ามาใส่ในโครงของเราแบบนี้เลยความสูงก็เช่นกันนะครับผมเว้นความสูงไว้ที่2.40 เมตรเพราะฉะนั้นฉนวน2แผ่นใส่เข้าไปในโครงก็พอดีส่วนในตำแหน่งที่เราเว้นไว้ไม่พอดีนะครับตัวฉนวนล็อกวูลเนี่ยเราก็สามารถใช้คัตเตอร์นะครับกรีดที่ตัวฉนวนแบบนี้ได้เลยเนาะระหว่างนี้ผมทำการใส่ฉนวนไปเรื่อยๆนะครับระหว่างที่รอน้องสาวผมเนี่ยทำการซีนซีแลนด์รอบๆบ้านภายนอกอยู่เห็นไหมติดตั้งง่ายๆเลยโบแค่นี้โบก็ติดตั้งเองได้แถมเทคนิคให้นิดนึงนะครับสำหรับคนที่ตั้งโครงนะให้เราเว้นโครงนะครับไว้60เซนนะก็คือให้ซีด้านนี้นะวัดจากท้องซีตัวนี้เลยนะ60เซนมาถึงหลังซีด้านนี้นะครับเวลาที่เราใส่ฉนวนเข้าไปอ่ะตัวซีไลน์อ่ะจะช่วยล็อกฉนวนเราไว้นะครับแล้วก็ตั้งอยู่งี้ได้เลยไม่ล้มเอาเดินไปฉี่แป๊บเดียวกลับมาติดฉนวนเสร็จหมดแล้วว้าวเร็วมากถ้างั้นต่อมาเราก็จะเอาตัวแผ่นยิปซัมเข้าไปแปะกับผนังกันนะเราก็จะเริ่มจากแผ่นเต็มก่อนนะยกได้ไหมเนี่ยแขนสั้นแขนสั้นเอาหน้าแปะไว้แล้วแปะไปเลยโอเคแผ่นยิปซัมเนี่ยโบต้องระวังนะอย่าแบบเปิดแรงบิดสูงเกินไปแล้วก็อย่าย้ำลึกเกินไปนะเดี๋ยวแผ่นมันจะขาดกดให้สุดให้มันแกะๆๆเลยนั่นแหละได้ๆประมาณนั่นแหละหัวที่เราใช้ตัวเนี้ยเนี่ยนั่นเป็นหัวสำหรับยิงแผ่นฝ้าโดยตรงอยู่แล้วเวลายิงเข้าไปอ่ะมันจะไม่ทะลุมันจะยั้งแผ่นไว้สุดเลยกดไปสุดเลยได้เลยส่วนแผ่นยิปซัมนะครับเวลาตัดนะใช้คัตเตอร์กรีดแบบนี้ได้เลยครับอีดเสร็จใช่ป่ะเราก็จับแผ่นนะครับโค้งแบบแล้วกรีดด้านในเสร็จแล้วทุกคนครับเนื่องจากแผ่นยิปซัมเนี่ยมันมีความบอบบางเยอะมากๆนะถ้าเราตัดพอดีชิ้นงานเลยนะครับบางจุดเรายกขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะแตกหักได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆจำได้ใช่ไหมครับเมื่อกี้เนี่ยมีหน้าต่างอยู่ในบานนึงนะผมเอาตัวยิปซัมเนี่ยปิดทับไปเลยแล้ววงกบประตูนะครับก็ยังไม่ได้ตัดให้พอดีนะปิดทับไปแบบนี้เลยวิธีคือเราจะมากรีดจากด้านนอกนะครับแบบนี้เลยนะครับพอดีวงกบพอกรีดเสร็จนะครับเราก็ทำการหักแบบนี้ได้เลยนี่นะครับภายในนะครับเราก็ทำการติดตั้งแผ่นยิปซัมเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเห็นไหมแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวแป๊บเดียวสำหรับวันนี้เราจะจบงานกันที่ตรงนี้เลยนะครับสำหรับการเก็บงานผนังภายในแล้วการทำสีนะครับติดตามชมคลิปวิดีโอหน้าแต่ส่วนวันนี้เราไปดูค่าใช้จ่ายที่เราใช้กันก่อนครับเริ่มต้นงานวันนี้เราใช้แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 1.20 × 2.40 เมตรตัวนี้ความหนา6มิลราคาแผ่นละ188 บาทใช้ไปทั้งหมด4แผ่นรวมเป็นเงิน752 บาทครับฉนวนล็อกวูลรุ่นเซฟแอนด์ไซเลนแผ่นขนาด 1.20 × 60 เซนครับตัวนี้จะเป็นความหนา50 มิลรุ่น330ราคาเนี่ยตกแผ่นละ100 บาทครับผมใช้ไปทั้งหมด28 แผ่นเป็นเงิน 3,800 บาทผนังยิปซัมสำหรับภายในเนี่ยมีหลายราคานะครับผมเลือกราคาถูกที่สุดเลยก็คือแผ่นละ110 บาทผมใช้ไปทั้งหมด7 แผ่นรวมเป็นเงิน770 บาทครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับทำงานวันนี้รวมเป็นเงิน 4,322 บาทครับซึ่งทำให้ตอนนี้งบประมาณในการสร้างบ้านของเราทะลุ 30,000 บาทไปแล้ว
จนถึงตอนนี้บ้านหลังนี้ผมใช้เงินไปทั้งสิ้น 31,682 บาทครับมานี่เลย ทำไมถึงเปลี่ยนแบบบ้านทำให้งบมันบานปลายขนาดนี้ยังไงนะคือจะบอกทุกคนว่าตอนแรกที่ผมคำนวณไว้อ่ะมันคือบ้านไซส์นี้ครับที่ตั้งติดอยู่กับพื้นด้วยเนาะแต่ว่าน้องสาวบอกว่าเออไหนๆทำอยู่ข้างต้นไม้แล้วก็อยากทำให้แบบเหมือนมันเป็นบ้านต้นไม้เราก็เลยยกใต้ถุนสูงขึ้นทีนี้พอยกใต้ถุนสูงขึ้นเรามองว่าการทำงานมันจะต้องยุ่งยากมากๆเลยโดยเฉพาะการติดแผ่นเหมือนติดแผ่นภายนอกใช่ไหมโบใช่เราไม่สามารถมายืนติดแผ่นภายนอกได้เราก็เลยแบบเอ๊ะถ้างั้นทำระเบียงด้วยดีไหมมันก็เลยต้องมีระเบียงมีบันไดงอกออกมานะครับทำให้งบทั้งหมดบานปลายนั่นเอง นั่นแหละมันเลยเป็นเหตุผลที่บ้านเท่ากับบานเสมอเพราะมันตามใจคนตั้งครับเราอยากตั้งอะไรเราก็จะเติมเข้าไปนะบานตั้งหน่อยแต่ยังไงก็ตามงบตกแต่งนะเราจะคุมให้อยู่ไม่เกิน 40,000 ซึ่งตอนนี้ยังขาดฝ้าเพดานขาดงานพื้นแล้วก็งานสีนะสำหรับงานฝ้าภายในผู้หญิงทำเป็นยังไงบ้างโบฝ้าภายในผู้หญิงทำจริงๆอันเนี้ยเซอร์ไพรส์มากเลยที่มันเบาคือตอนแรกคิดว่ามันจะหนักคิดว่าจะยกเองไม่ได้แต่มันยกได้แค่มันใหญ่เฉยแค่มันใหญ่เฉยต้องเอาหน้าแนบไว้จริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆไปกั้นห้องนะตกแต่งภายในนะคือแบบนี้ผู้หญิงสามารถทำได้เลยหลังๆเริ่มเห็นคลิปวิดีโอผู้หญิง DIY กั้นห้องภายในเองเยอะมากๆซึ่งไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเราว่ามันทำง่ายคืออย่างไอโครงข้าวเนี่ยก็คือทำง่ายง่ายมากตัวแผ่นที่ติดเข้าไปก็ง่ายง่ายมากมันไม่มีอะไรที่จะต้องแบบเรื่องอะไรยุ่งยากเลยอ่ะพูดเรื่องฉนวนกันความร้อนนิดนึงจากประสบการณ์ที่ใช้มาคือเราอ่ะใช้ทั้งบ้านเลยสำหรับส่วนโบอ่ะโบคิดว่าไงเพราะโบก็เอาไปติดที่บ้านเราเหมือนกันก่อนติดอ่ะคือร้อนมากร้อนแบบมันระอุลงมาคือรู้เลยแต่พอเอาฉนวนขึ้นไปกิ้งอ่ะมันเย็นต่างกันลิบลับเลยนะพอเรามีความรู้สึกแล้วก็เสียงของแมทเทิลชีสที่มันเสียงดังน่ารำคาญเวลาฝนตกมันก็เงียบคือเข้าบ้านไปคือเงียบกริบใครอยากได้ก็หาไปลองใช้ดูนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 800,000 ซับสไครบ์อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ของผมด้วยของน้องสาวด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย